ศึกลูกหนังยูโรเค้กลีก2017หรือไทยลีก4ที่สนามทูปาเตมีบ้างกอกการ์ด FCB ทีมอันดับ3จากโซนกรุงเทพและปริมณฑลมีคิวต้องบุกมาเยือนเก๊กคูลูกทับฟ้าทีมอันดับ10จากโซนเดียวกันนัดนี้อภิสิทธิ์สุรดาและณัฐพลเทพอุทัยที่เพิ่งยิงประตูได้ในเกมเอฟเอครับรอบ64ทีมที่ไล่ถล่มมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม6ประตูต่อ0ก็มีชื่อลงสนามด้วยเริ่มเกมได้7นาทีปานัสสาครเสถียรยิงฟรีคิกหน้าเขตโทษไปฉลับกำแพงบอลลอยมาเข้าทางวีรพัฒน์มินบุรพาได้หม่งโล่งๆเข้าประตูไป BGFCB ขึ้นนำ1ประตูต่อ0อย่างรวดเร็วแต่ดีใจได้เพียง2นาทีเก๊กคูลูกทับฟ้าก็มาตามตีเสมอได้แบบทันควันราชันกัญจินะเปิดฟรีคิกด้านซ้ายไปให้กิตตนนท์ธนโชตเจริญผลสอดมาโขกตุงตะข่ายช่วงทดเวลาบาดเจ็บครึ่งแรกวีรพัฒน์นินบุรพาก็มาแผ่นฤทธิ์ให้ทีมเยือนอีกครั้งหลังมองลูกเปิดของอภิสิทธิ์โสระดาบอลย้อยเสียบใต้คานเข้าไปจบครึ่งแรกบางกอกการ์ด FCB นำอยู่2ประตูต่อ1ครึ่งหลังในช่วงท้ายเกมเก๊กคูลูกทับฟ้ามาตามตีเสมออีกครั้งเป็น2ประตูต่อ2จากบอลคุกคิกหน้าประตูชีบิลซูมาที่ลงมาเป็นตัวสำรองตีลังกายิงแฉลบบล็อกบอลมาเข้าทางเอ็นริเก้ลูซิโอตวัดยิงตามน้ำจะจ่อตุงตะข่ายในนาทีที่84เจ้าบ้านมาพลิกแซงขึ้นนำ3ประตูต่อ2ในนาทีสุดท้ายราชันกัญจินะยิงจังหวะแรกไปชนคานก่อนที่กิตตนนท์ธนโชตเจริญผลจะตามซ้ำดาบ2เหน่งๆไม่พลาดเป้าช่วงทดเจ็บเก๊กคูลูกทับฟ้ามายิงเพิ่มได้อีกประตูจากจังหวะโต้กลับราชันกัญจินะลากเดี่ยวจากครึ่งสนามไปยิงอย่างง่ายดายจบเกมบางกอกการ์ด FCB บุกมาแพ้เก๊กคูลูกทับฟ้า2ประตูต่อ4นัดต่อไป BGFCB จะออกไปเยือนสมุทรปราการ FC ในวันที่2กรกฎาคมเวลา4โมงเย็น